พูดไม่เก่งแต่ว่าต้องพรีเซนต์แกยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องพูดนำเสนอเนาะหลังจากที่เราอาจจะมีสไลด์แล้วนะครับที่ดีแล้วแต่ว่าเวลาเราขึ้นไปเจอผู้บริหารเจอคนเยอะๆปากสั่นขาสั้นตลอดเวลาแก้ยังไงดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพูด2ประเด็นแล้วกันก็คือหนึ่งคือเรื่องของชุดความเชื่อหรือวิธีคิดของเรานะครับผมเองเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะ ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคดีคือด้วยอาชีพนะครับก็ต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆซึ่งจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นอินโทรเวิร์ดแล้วก็เป็นคนที่แบบพูดไม่เก่งเลยนะจริงๆแล้วคือแบบฝึกเยอะๆมากนานมากกว่าจะพูดได้เดี๋ยวลองให้ดูตัวอย่างนะว่าผมต้องไปพูดประมาณไหนอย่างอันเนี้ยคือไปพูดที่บริษัทบริษัทหนึ่งแบบประมาณทีเดียวร้อยคนเนาะ แล้วก็อย่างบางอันนี้ครับก็ไปพูดที่ไบเทคบางนาทีเดียวพร้อมๆกันก็2-300ท่านนะครับใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเจอก็คือประมาณสัก600คนบนเวทีขึ้นไปอยู่สูง2องเมตร50ยืนอยู่บนแบบสูงมากนะครับแล้วก็มองลงมาเนี่ยคือมีคนจำนวนมาก600กว่าคนนะครับถามว่าเอาตัวรอดมาได้ยังไงนะครับวิธีคิดผมได้มาจาก คนหนึ่งที่เป็น keynote speaker ดังมากๆในประเทศไทยเนาะเขาให้เขาให้แง่คิดเขาบอกว่าให้คิดอย่างนี้เวลาที่เราได้โอกาสมาพูดต่อหนะ้าคนจำนวนมากๆเนี่ยมันหมายความว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เรานะ่าจะช่วยให้คนจำนวนมากๆเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ให้ทำให้เต็มที่ แล้วถ้าทําเต็มที่แล้วไม่มีอะไรหรอกครับที่เขาจะต้องโกรธเราขอแค่ว่าเราตั้งใจทําเพื่อพวกเขาแล้วกันอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะคำก็ประมาณนี้เนาะถ้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆแล้วสั่นให้คิดว่าเรากําลังช่วยให้เขาทํางานง่ายขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราทําเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยที่เขาจะต้องโกรธเรานะครับผมคิดประโยคนี้ว่าเฮ้ยฉันมาดีฉันตั้งใจ ฉันอยากให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเอาเขาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็จะวางทิฐิวางอัตตาวางความรู้สึกแบบกังวลความคาดหวังของตัวเองออกไปแล้วมันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้คือชุดความเชื่อที่ผมอยากให้พวกเราลองเอาไปใช้ดูนะแต่ก็อยู่ดีแหละสุดท้ายมันก็ต้องฝึกเนาะแล้วถ้าเกิดบอกเซนเซเป็นคนที่ไม่ชอบพูดเลยแบบนั้นทีได้พูดทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดี วิธีแก้ของผมอีกแบบหนึ่งเนาะซึ่งจริงๆผมพูดเอาไว้ในหลักสูตรเทคนิคการทําสไลด์ให้เข้าใจง่ายสไตล์ญี่ปุ่นนะก็คือคนญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่พรีเซนต์เก่งหรือว่าพูดเก่งพูดคล่องไม่ได้กเกิดมาเพื่อจะมาพูดอะนึกออกไหมครับเขาก็ใช้วิธีนี้กันก็คือเรียบเรียงความคิดให้ดีที่สุดก่อนที่จะต้องพูดพอไปถึงจุดที่จะต้องพูดก็แค่พูดตามที่คิดเอาไว้ซึ่งนี่คือข้อดีของการที่เรามีสไลด์นะครับเพราะว่าเราได้ถอดความคิดของเรา อันที่เราเรียบเรียงตัดทอนถ้อยคํามาแล้วใส่เข้าไปในสไลด์อย่างมีจังหวะถ้าเราสามารถทําตามกระบวนการได้ดีนะครับเล่าเรื่องได้ดีผ่านสไลด์อยู่แล้วเรามีเวลาคิดถูกปะพูดมันสดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดผ่านสไลด์ได้ดีที่เหลือเราก็แค่พูดตามที่คิดเอาไว้มันก็จะง่ายขึ้นเยอะมากยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะสมมุติว่าถ้าโจทย์เป็นประมาณนี้นะครับทุกท่านโจทย์เป็นประมาณนี้เนาะโจทย์เนี่ยเรากําลังจะสื่อสารกับผู้อำนวยการนะครับ โดยที่หัวข้อที่เราตั้งชื่อเอาไว้ก็คือเราจะขออนุมัติงบประมาณโครงการ5สออะไรหลายท่านอาจจะงงว่า5้าสอคืออะไรมันคือการบริหารจัดการพื้นที่ทํางานให้มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยสสารสะดวกสะอาดสุขลักษณะแล้วก็สร้างนิสัยนะเอเคไหมในปี2022เนี่ยเราอเนี่ยเราจะได้งบประมาณมาทําเรามองแล้วว่าประเด็นสําคัญหรือประโยคสําคัญที่เราอยากจะสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบคือประโยชน์5สอเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนได้7ล้านบาทโอเคไหม คีย์ของเราเป็นประมาณนี้เราอาจจะทำสไลด์แล้วเราก็แค่พูดตามสไลด์แบบนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวผมจะลองพูดให้ฟังดูนะครับผมไม่ได้ออกท่าทางเยอะผมไม่ได้ชวนคุยอะไรเก่งผมจะพูดตามสไลด์เท่านั้นเนาะสวัสดีครับวันนี้มาขออนุมัติงบประมาณโครงการ5สนะครับประเด็นสำคัญที่อยากจะสื่อสารกับท่านผู้บริหารก่อนเลยก็คือว่ากิจกรรม5สเนี่ยจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนได้ 7ล้านบาทต่อปีโดยสังเกตนะครับว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนบาทหรือคิดเป็น3%เเซเท่านั้นวัตถุประสงค์ของการทำา5สอเนี่ยครับเราตั้งใจอยากจะให้3ภาคส่วนได้ประโยชน์แล้วก็มีความสุขทุกฝ่กฝายนะครับส่วนที่1ก็คือเราอยากจะให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นปลอดภัยในชีวิตมากขึ้นเราอยากให้สังคมเนี่ยได้รับของบริจาคจากหน่วยงานของเราเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่หน่วยงานอื่นอาจจะใช้ได้ แล้วก็เราก็อยากจะให้องกรเนี่ยครับเป็นองคอ์กรที่มีประสิทธิภาพมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้นหลักการของ5สอโดยคร่าวๆนะครับถ้าเกิดท่านผู้บริหารอาจจะเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกมันประกอบไปด้วย5คําที่เป็นตัวสอเสือคือสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยเดี๋ยวถ้ามีคําถามหลังจากที่ผมพีเต์จบเดี๋ยวผมสามารถอธิบายเป็นข้อๆได้นะครับประเด็นสําคัญที่เราจะจัดการอบรมให้กับพนักงานเนี่ยก็คือว่าพนักงานแค่รู้จัก5สอ,อยังไม่พอแต่เขาจะต้องเข้าใจ แล้วเขาจะต้องทําได้ทั้งองอค์กรคําถามถัดมาที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจ่ายงบประมาณไป2อ0 0สนบาทได้ต้นทุนได้ประหยัดต้นทุนได้7ล้านก็จริงแต่มันทําครั้งเดียวแล้วมันหายไปเลยหรือเปล่าทํำยังไงให้มันยั่งยืนคําตอบก็คือเราอาจจะต้องมี3องค์ประกอบหลักๆแล้วก็มี6องค์ประกอบย่อยๆนะครับดังนี้ 1. ก็คือบุคคลนะครับเขาจะต้องรู้สึกสนุก2ตัวบุคคลเองเขาจะต้องทําได้ สามเพื่อนร่วมง,งานจะต้องให้ความร่วมมือเวลาทำห้าสอสี่ในองค์กรควรจะต้องมีคนที่ทำได้เยอะๆมากกว่าหนึ่งคนห้านะครับตัวองค์กรเองหรือว่าบริษัทเองจำเป็นจะต้องมีของรางวัลเป็นแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานเนี่ยยอมเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่6กนะครับก็คือต้องมีระบบการจัดการกับการทำห้าสอที่ดีถ้า6ข้อนี้ได้มากกว่า4ข้อก็มีโอกาสที่วัฒนธรรมการทำห้าสอเนี่ยจะยั่งยืนในองค์กร กิจกรรมนะครับเครื่องมือที่เราวางเอาไว้เนี่ยก็คือ, 3, อาสาเสาหลักนี่นะครับเรามองว่ามี7ทั้งหมดกิจกรรมกิจกรรมที่เราคิดว่าเป็นไฮไลท์สําคัญน่าจะเป็นหัวข้อ2.2ซึ่งก็คือเรื่องของการประกวด5สเหตุผลก็เพราะว่าเราต้องการให้พนักงานเช็คครับว่าเขา่ามีความอินกับเรื่องที่เราอยากจะทํามากน้อยแค่ไหนมาร่วมกันกี่คนทําได้จริงไหมและเกิดประโยชน์กับองค์กรหรือเปล่า แผนงานที่เราวางไว้นะครับจะมีทั้งหมด5้ามายสโตนหลักๆด้วยกัน 1. คือเราจะเริ่มทําการสื่อสาร 2. เราจะเริ่มทําเคลียร์ของนะครับลงมือปฏิบัติ 3. จัดประกวด4นะครับงานจัดประกวดเนาะทีมที่ชนะเลิศเนี่ยจะให้เขาไปอยู่ที่หัวข้อ b i g c r e a n i n g Day ก็คือให้เขาไปมีส่วนร่วมกับการเคลียร์ของครั้งใหญ่แล้วก็เริ่มจัดออฟฟิศใหม่ในมายสโตน e ที่5 ตัวชี้วัดเราจะใช้3ตัวที่เราพูดไปแล้วว่าอยากให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์นะครับโดยที่เราจะทําแบบสอบถามก็คือจะให้พหนักง,งานเนี่ยเขามีความสุขทำแบบสอบถามเนาะก่อนกับหลังนะฮะว่าเขาแฮปปี้มากขึ้นเนี่ยสิหรือเปล่าเราต้องคุยกันนิดนึงนะครับ ท่านผู้บริหารว่าเราอยากจะตั้งเป้าว่าจะมอบของให้กับองค์กรภายนอกเนี่ยได้กี่ชิ้นคิดเป็นมูลค่ากี่บาทเผื่อเอาไว้ใช้สําหรับทํา PR และแน่นอนครับวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือเราต้องการให้องค์กรเนี่ยมีต้นทุนที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะประหยัดกระดาษให้ได้สัก20%เมื่อเทียบปับกอนทาลดพื้นที่จัดเก็บของที่ไม่จําเป็นนะครับจะได้ลดค่าค่าเช่าได้เนาะแล้วก็ลดความสูญเปล่าจากการที่พนักงานจะต้องค้นหาของที่มันสูญหายนะครับให้ได้1%ซึ่งตัวเลลขนนี้้้ถาาคํววณแทั้งหมด ก็จะประหยัดเงินได้คร่าวๆอยู่ที่ปีละ7ล้านบาทรายละเอียดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังหากท่านผู้บริหารมีข้อสงสัยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะฮะก็คือจะมี2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นภายในซึ่งอันนี้สามารถจะตกลงกันเองได้นะครับโดยคร่าวๆมองว่าน่าจะมี2ก้อนด้วยกันนะครับก็คือรางวัลสําหรับการทํากิจกรรมกับการจ้างซับคอนแทคมาช่วยซัพพอร์ต ถัดไปนะครับส่วนที่จะต้องจ่ายให้ที่ปรึกษาหรือว่าจ่ายให้ผมนะก็จะมี3ส่วนด้วยกันซึ่ง3ามก้อนนี้รวมๆกันแล้วมีมูลค่าหรือมีค่าใชา้จ่ายอยู่ที่สอง0ส0บาทสังเกตเห็นไหมครับว่าผมก็พูดคล้ายๆเดิมผมพูดตามสไลด์แต่ถ้าเกิดเราฝึกเป็นอย่างดีตกผลึกเป็นอย่างดีมันมีโอกาสสูงมากเลยที่คนฟังเขาก็จะเข้าใจง่ายเพราะว่าวัตถุดิบเราดีอยู่แล้วเอเคไหมครับวันนี้ถ้ารู้สึกว่ายังไม่คล่องก็ท่องตามเนี่ยครับ ฝึกเรียบเรียงความคิดผ่านการทำสไลด์ให้ดีที่สุดแล้วก็พูดตามที่คิดเอาไว้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องสรุปให้เซนเซแปะแล้วก็ติดตามใน Facebook แล้วก็มีบล็อกดิดด้วยนะครับสวัสดีครับ